10ธันวาคมเวียนมาบรรจบอีกครั้งแล้วในปีนี้ปีที่การเมืองทั้งในสภาและนอกสภาแสนเข้มข้นโดยตั้งแต่พ.ศ. 2475ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแล้วทั้งสิ้น20ฉบับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวของมวลชนในนามคณะราษฎรที่ก่อม็อบมาอย่างต่อเนื่องจวบจนถึงวันนี้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ถูกมองว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาเพื่อให้บุคคลที่ถูกจัดวางไว้แล้วเข้าสู่อำนาจอันเป็นการสืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.โดยมีหมัดเด็ดอยู่ที่มีสมาชิกวุฒิสภาจำนวน250คนที่มาจากการแต่งตั้งหรือคัดเลือกโดยคสช.ทั้งหมดมีอำนาจร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีได้เช่นเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงทำให้มีแต้มต่อทางการเมืองเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามในบรรดารัฐธรรมนูญ20ฉบับนั้นมีรัฐธรรมนูญจำนวน5ฉบับที่ผ่านการร่างจากสภาร่างรัฐธรรมนูญโดยครั้งแรกสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดที่1มีเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศรเป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญต่อมาประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2492เมื่อวันที่23มีนาคมพ.ศ. 2492สภาร่างรัฐธรรมนูญชุดที่2มีพลเอกสุทธิสารรณกรเป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญต่อมาเสียชีวิตและได้นายทวีบุญยเกตเป็นประธานคนใหม่แล้วเสร็จประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2511เมื่อวันที่20มิถุนายนพ.ศ. 2511ต่อมาสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดที่3จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2534ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่6พ.ศ. 2539มีนายอุทัยพิมพ์ใจชนเป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญจากนั้นมีการประกาศและบังคับใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540เมื่อวันที่11ตุลาคมพ.ศ. 2540ต่อมาสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดที่4จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพ.ศ. 2549จากเหตุการณ์การยึดอำนาจการปกครองของบิ๊กบังพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินเมื่อวันที่19กันยายนพ.ศ. 2549ต่อมาได้นายนรนิตเศรษฐบุตรเป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญประกาศและบังคับใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550เมื่อวันที่24สิงหาคมพ.ศ. 2550เป็นต้นมาและล่าสุดสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดที่5จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ซึ่งเป็นผลผลิตจากการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นหัวหน้าต่อมามีการเลือกนายมีชัยฤชุพันธ์เป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญและประกาศใช้เมื่อวันที่6เมษายน2550ในบรรดาอดีตประธานร่างรัฐธรรมนูญ6รายเสียชีวิตไปแล้ว3รายเหลือเพียง3รายคือนายอุทัยพิมพ์ใจชนวัย82ปีอดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี8สมัยคนต่อมาคือศาสตราจารย์พิเศษนรนิตเศรษฐบุตรในวัย79ปีขณะนี้ยังเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคนที่3ที่ถูกวิพากษ์หนักที่สุดคือนายมีชัยฤชุพันธ์วัย82ปีโดยนายมีชัยนั้นเป็นทั้งอดีตประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาและรองนายกรัฐมนตรีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ถูกวิจารณ์ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับ2560ได้มหัศจรรย์พันลึกยิ่งนักนั่นเอง